ค่ะตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงจุดของพระวิหารหลวงนะคะที่วัดพระศรีสันเพชรนะคะวิหารหลวงถ้าคุณเดินเข้ามาจากทางด้านหน้านะคะจะอยู่ทางด้านขวามือของคุณนะคะถัดไปริมสุดนู้นก็คือในส่วนของพระโบสถ์นะคะมองขึ้นไปบนนั้นก็จะเห็นเจดีย์ที่เป็นเจดีย์เรียงกัน3องค์อะค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณเข้าทางประตูทางด้านด้านหน้าใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเจดีย์3องค์นั้นก่อนเลยแต่ถ้าคุณอยากจะมาที่วิหารหลวงแห่งนี้คุณต้องเดินเลี้ยวเลี้ยวขวามานะคะมันจะเป็นทางเดียวกันกับที่พระโบสถ์ก็คือจะอยู่ทางด้านริมนู้นนะคะเดี๋ยวให้ดูนะพระโบสถ์จะอยู่ริมนู้นอยู่ริมนู้นนะคะตรงนู้นคือส่วนของพระโบสถ์นะคะแต่ตรงส่วนที่กี้ยืนอยู่ตรงนี้เรายืนกันอยู่ในบริเวณวิหารหลวงนะคะถามว่าวิหารหลวงที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนนะคะเป็นที่ประดิษฐานนะคะพระพุทธรูปแบบยืนแบบสูง8เท่าไหร่นะคะ8ศอกนะใช่ไหม8ศอกหรือ8วานะคะเพิ่งอ่านมาแบบเมื่อกี้นะคะลืมอีกแล้วนะคะจะเดินไปดูใหม่อีกทีก็ได้นะคะเป็นเขาเรียกว่าชื่อพระศรีสังเพชรดายานนะคะแล้วก็ตอนที่พระนครอยุธยาของเรานะคะโดนพม่ามาเผากรุงนะคะแล้วก็เราก็โดนลอกทองลอกอะไรไปหมดใช่ไหมคะเพราะพุทธรูปพระสันเพชรดายานเนี่ยก็ถูกลอกเอาทองไปด้วยนะคะแต่ภายในเนี่ยเป็นสำริดนะคะปัจจุบันเนี่ยพระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยเขาเอาไปเก็บไว้ที่เป็นทำเป็นวิหารนะคะเอาไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะซึ่งถ้าใครวัดพระเชตุพนก็คือวัดอะไรนะวัดโพใช่ไหมวัดโพถ้าวัดแจ้งคือวัดอรุณประมาณนั้นนะเห็นไหมคะถ้าเรียกอย่างนี้ก็จะจำได้ง่ายหน่อยนะคะนั่นแหละพี่ก็เลยจะบอกว่าในส่วนตรงนี้มันก็เป็นวิหารนะคะก็เรียกว่าใหญ่นะคะใหญ่กี้เพิ่งสังเกตนะว่าวิหารหลวงที่วัดพระศรีสันเพชรเนี่ยค่ะมีความใหญ่กว้างประมาณแบบใกล้เคียงกันกับวิหาร9ห้องที่วัดธรรมกราชเลยนะคะใกล้เคียงนะใช้คำว่าใกล้เคียงนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ยังไงนะคะไม่ได้มีข้อมูลตรงส่วนนั้นมาแล้วก็เสาวิหารก็เนี่ยค่ะใหญ่ใหญ่โตระโหฐานมากเลยนะคะเนี่ยน่าจะสักประมาณสัก3คนโอบน่าจะได้อยู่นะคะก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็เท่าที่กี้ดูก็กี้คิดว่ามันน่าจะมีการซ่อมแซมจากทางกรมศิลป์เขาบางส่วนน่ะเพราะว่าอิฐบางอย่างอิฐบางจุดมันก็ยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของฐานซุกชีก็ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะก็เหลือฐานเพราะว่าพระพุทธรูปพระสันเพชรดายานก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าตอนที่ไฟไหม้ตอนที่ถูกเผาเนี่ยหลังจากที่เหลือแต่แกรนในละที่เป็นสำริดเนี่ยเขาก็ได้มีการย้ายนะคะย้ายไปไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่กรุงเทพนะคะแต่ตอนนี้กี้กำลังเดินมาด้านหน้าอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธรูปองค์นี้สูงเท่าไหร่นะเดี๋ยวข้อมูลผิดนะคะสูง8วานะคะเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปยืนสูง8วานะคะชื่อว่าพระศรีสันเพชรดายานใช่ละคือบางทีเนี่ยสมัยก่อนอ่ะเขาจะไม่ได้เรียกเป็นเมตรนะคะเขาจะเรียกเป็นวาเรียกเป็นเส้นเรียกเป็นศอกอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือบางทีเราไม่รู้หรอกเนี่ยว่าไอ้เส้นวาแล้วก็อะไรนะศอกเนี่ยคือถ้าเทียบกับสมัยเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรนะเป็นเซนเป็นเมตรเป็นนิ้วถูกไหมคะเด็กรุ่นใหม่ๆก็จะรู้จักกันแบบนั้นเราก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะเขาบอกอะไรนะเมตรหนึ่งก็คือวาหนึ่งเห็นเขาพูดกันอย่างนั้นนะแต่ที่ก็ไม่รู้ว่าเขาเทียบบรรยัติยาวมาแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเราก็เอาเป๊ะๆตามที่เขาเขียนป้ายบอกไว้แล้วกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนสูง8วานะคะอยู่ที่วิหารหลวงอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงวันนี้ไม่มีแดดแต่ทำไมร้อนจังเลยเนาะนี่ค่ะสวยไหมสวยอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะโอเคละ เดี๋ยวไปตัวอื่นกันดีกว่านะคะโอเคนะไปตัวอื่นกันดีกว่าไปละสำหรับวิหารหลวงที่วัดพระศรีสันเพชรก็เดี๋ยวหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะกี้ก็เห็นเขาก็มาถ่ายรูปกันอยู่แล้วล่ะคือไม่ต้องเชิญชวนหรอกเพราะว่าทุกจุดนะคะทุกจุดในอุทยานประวัติศาสตร์ของอยุธยาเราเนี่ยจริงๆตั้งแต่ไปมากี้ยังไม่เคยเห็นจุดไหนที่ไม่มีคนไปถ่ายรูปเลยนะ
นะอย่างจุดเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่เคยเดินผ่านมาจนถึงตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอตอนหลังเราเดินมาอ๋อตายแล้วเออเขามาถ่ายรูปตรงนี้หรอวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ตรงวิหารเอเจดีที่เป็นตัวเขาเรียกเป็นแลนด์มาร์คของพระศรีสันเพชรที่โดดเด่นอยู่ตรงนั้น3องค์ใช่ไหมคะเราไม่เคยเดินผ่านมาตรงนี้เลยกี้เพิ่งจะมารู้ตอนหลังด้วยซ้ำว่าเรามีส่วนของพระอุโบสถอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะอ๋อแล้วกี้จะบอกว่าเห็นเสมาองค์นั้นไหมคะเสมาที่ตั้งอ่ะตอนแรกมันไม่ได้มีเสมานะมันเพิ่งจะมีตอนหลังตอนแรกมันนอนอยู่นะคะก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยเวลาที่เรามาโบราณสถานอะไรพวกนี้นะพลาดไม่ได้เลยจริงคุณเผลอไม่ได้อ่ะคุณเผลอคุณจะพลาดอะไรไปบางอย่างนะคะเพราะว่าเขาจะมีการบูรณะซ่อมแซมทำนู่นทำนี่ของเขากันอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะถ้าทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีก็ถือว่าโอเคไปแต่บางทีแบบมันก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเห็นอะไรที่มันแบบเดิมๆอ่ะเนาะอยากจะแบบบางทีเห็นแล้วเราเกิดจินตนาการว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคค่ะอะไรที่ทำแล้วดีก็ทำไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปจุดอื่นมาดีกว่านะคะโอเคค่ะ